เราเริ่มต้นด้วยอะลิลสองสีสีเขียวกับสีแดง F ใหญ่ F เล็กนะครับแล้วก็ถุงนะครับแล้วก็กล่องที่จะใช้เวลาเราเริ่มต้นเนี่ยเราจะสมมุติว่านะครับเรามีประชากรกระต่ายอยู่ทั้งหมด50ตัวโดยที่มีอะลิล F ใหญ่สีแดง50อะลิลอะลิลสีเขียว F เล็กนะครับอีก50อะลิลเพราะฉะนั้นในนี้จะมีอยู่ทั้งหมด100อะลิลเป็นตัวแทนของ50ตัวนะครับเราก็จะหยิบกระต่ายออกมานะครับกระต่ายก็จะมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบที่จะเกิดขึ้นได้คือ F ใหญ่ F ใหญ่นะครับ F ใหญ่ F เล็กหรือจะเป็น F เล็ก F เล็กก็ได้นะครับเราทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนหมด50ตัวแล้วดูซิว่าผลสุดท้ายที่ได้นะครับเราจะได้กระต่ายในแต่ละรูปแบบกี่ตัวนะครับจดข้อมูลตรงนี้ลงไปเราก็จะมีที่เป็น heterozygous homozygous dominant แล้วก็ homozygous recessive นะครับตัวที่เป็น homozygous recessive มันจะเป็นตัวที่เป็น F เล็ก F เล็กหรือตัวที่เป็นสีเขียวสีเขียวนะครับที่เราได้ขึ้นมาเดี๋ยวมันจะมีความสำคัญนะครับในการที่เราจะทดลอง generation ต่อไปนะครับเมื่อเราทำการหยิบนะครับออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกับในภาพดังนี้นะครับตัวที่เป็น F เล็ก F เล็กนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่มีขนซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะตายเพราะฉะนั้นเราจะกำจัดมันออกไปจากจีนพูลของเรานะครับทำให้เหลือแต่ตัวที่ยังคงอยู่รอดได้ซึ่งจะสามารถสืบพันธุ์ต่อไปแล้วก็เทมันกลับเข้าไปในถุงแล้วจับขึ้นมาอีกครั้งเป็นเจเนอเรชันที่2ว่าเราจะได้ลูกที่มีลักษณะอย่างไรนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งทำได้10เจเนอเรชันแล้วดูซิว่าความถี่ของอะลิล F ใหญ่สีแดงและอะลิล F เล็กนะครับสีเขียวมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อผ่านไป10เจเนอเรชันอย่างไร